แต่ว่าตอนปีใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีคนถามว่าน้องแม็กซ์เวลจะได้เดินทางกับคุณพ่อในการไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวหรือเปล่าเขามีวันหยุดเยอะเขาจะไปสวีทกันไหมนะครับแต่ว่าก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าตอนนี้น้องแม็กซ์เวลเนี่ยคงยังต้องอยู่กรุงเทพกับอยู่ประเทศไทยของเราก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยยังไม่มีพาสปอร์ตครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ใช่แล้วนะครับโอ้ไม่กี่เดือนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับคุณแม่ที่ประเทศไทยไปก่อนแล้วกันใช่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกู๊ปพิเศษของเราในวันนี้ดีกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นแบบหลายๆคนที่ดังมาจากโลกโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็นคุณ6สิงหาอะไรเงี้ยน้องเหนียวไก่นี่เกี่ยวไหมเกี่ยวอันนี้ก็ได้อยู่เกี่ยวเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นคุณคิ้วต่ำนะครับหรือว่าจะเป็นเพจนะมีแฟนเป็นหมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนอะไรมีแฟนเป็นหมีเออนะครับวันนี้เราก็จะมีสกู๊ปนี้มาฝากกันด้วยแหละครับเว็บเพจคือหน้าของเว็บไซต์ที่มีลิงก์สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่นๆและยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อความภาพเสียงและวิดีโอให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นยิ่งยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องยากที่คนรุ่นใหม่คนมีไอเดียจะสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนกลายเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ที่มีคนกดไลค์และแชร์กันบนโลกออนไลน์และสไตล์ของแต่ละเพจอาจมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันแต่เกือบทุกอันล้วนมีความหมายและบ่งบอกความเป็นตัวตน6สิงหาผลงานของนักเขียนอิสระที่เป็นทั้งชื่อเพจและชื่อแฝงคือตัวอย่างที่น่ารักในการนำชีวิตของเขาใส่เข้ามาในเว็บเพจจุดเริ่มต้นมาจากการที่เราชอบที่เราจะถ่ายทอดสิ่งที่เราคิดออกไปพอดีว่าเรามาเกิดในยุคที่แบบโซเชียลมีเดียกำลังบูมพอดีก็ทำให้โซเชียลมีเดียเป็นเหมือนกับเครื่องมือหรือว่าเป็นเหมือนกับกระจกที่ส่องให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเขียนออกไปคนรู้สึกยังไงกับเราบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามีลักษณะของการทำงานเขียนวันนี้เยอะอาจจะเรียกว่าเป็น text entertainer คือผู้ให้ความสนุกเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรเช่นเพจต่างๆใน Facebook ทำไมต้องเป็น6สิงหาเป็นวันเกิดก็คือวันที่6เดือนสิงหาคมเพราะวันนี้นะทำให้มีเราในวันนี้ไม่คิดว่าแชร์มากแต่เรามั่นใจมากว่าสิ่งที่เราทำมันดีนอกจากคนทั่วไปที่ติดตามเพจแล้วเหล่าศิลปินดาราคนดังที่มาฟอลโล่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บเพจเป็นที่รู้จักมากขึ้นเสน่ห์ของแต่ละนักเขียนเนี่ยมันถือว่าแตกต่างกันวิธีการเขียนวิธีการเล่าเรื่องก็จะแตกต่างกันวิธีการที่พรีเซนต์ออกมาก็จะแตกต่างกันอย่างบางคนคือในเรื่องของคำเขาคมมากจริงๆเลยอะไรเงี้ยบางคนออกมาทางเป็นภาพแล้วก็คำเขาจะคมอะไรเงี้ยแล้วแต่อาจจะได้แบบตามใน Instagram ใน Facebook ก็มีเยอะค่ะอย่างพี่นิ้วกลมพี่6สิงหาเองหรือว่าพี่ปูจิรัตบุคคลสำคัญเลยก็คือพี่เอสุภชัยศรีวิจิตรเราติดตามกันนานแล้วประมาณเกือบ2ปีพอพี่เอตามคนหนึ่งก็ดาราก็มาตามเยอะแล้วครับเพราะพี่เอก็มีโดนดาราตามเยอะอยู่น้องพี่บอยครับใช่ครับแล้วก็มีน้องมิ้นท์เทนิจีแล้วก็มีกัจจังฮะใช่ครับแล้วก็จะมีพวกเน็ตไอดอลที่แบบเข้ามาน้องส่งมานี่เป็นโจทย์อะไรยังไงก็คือเหมือนกับเขาจะถ่ายรูปคู่มากับพี่บอยแล้วเขาก็เหมือนกับหอมแก้มกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทำหน้าไม่ค่อยเต็มใจเขาก็บอกว่าผมอยากทำหน้าให้เต็มใจกว่านี้ครับก็เฮฮากันครับคือเรตติ้งก็ดีมากรวมกันก็ 7-8,000 ไลค์ถ้าเป็นดาราเลยก็จะยิ่งให้ลูกเพจก็จะยิ่งให้ความสนใจแบบมาร่วมตัดต่อเลยเมื่อยอดไลค์กลายเป็นตัววัดความนิยมผู้โพสต์ส่วนใหญ่เลยให้ความสำคัญกับเรื่องที่โพสต์จะต้องไวสุดจะต้องดีที่สุดหรือจะต้องเข้าถึงคนให้มากที่สุดเลยกลายเป็นดาบสองคมย่อมๆที่สะท้อนกลับมาว่าถ้านำเสนอเรื่องดีก็ดีไปผมว่าโซเชียลมีเดียเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นนะครับผมว่าเป็นทั้งเขียงหมูด้วยฮะคือบางทีเราการที่เรามีคนติดตามเยอะเราก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยในการที่เราจะถ่ายทอดข้อความอะไรออกไปก่อนที่เราจะเอามาเนี่ยเราก็มีการขออนุญาตเจ้าของภาพขอย้ำว่าเราจะเอานำรูปที่เขาส่งมาเนี่ยเอาไปให้รูปเพจร่วมตัดต่อด้วยนะบางคนแบบแจ็คเฟซของเจ้าตัวแล้วก็เอารูปเจ้าตัวส่งมาอย่างเงี้ยเราก็ถามย้ำกลับไปเพื่อที่แบบให้แน่ใจว่าแบบมีการบางทีก็มีเว้นระยะเพื่อที่จะรอว่าเจ้าตัวตอบกลับมาว่าไม่ใช่ผมส่งไปนะแบบโดนแกล้งนะอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าบางเพจกระแสมาเร็วก็ไปเร็วเหมือนกัน
อย่างที่ตอนนี้เพจน้องใหม่รบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยสิถึงจุดอิ่มตัวกระแสดูแผ่วลงไม่เหมือนช่วงแรกที่สร้างเพจขึ้นมาส่วนหนึ่งก็มาจากลิมิตในการโพสต์รูปของ Facebook ตอนนี้เรามีลิมิตว่าวันละ2รูปครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าระบบของ Facebook มันยิ่งลงทีภาพที่แบบคนเห็นหรือว่าขึ้นเป็นหน้าฟีดอะไรเงี้ยมันจะยิ่งคนจะยิ่งเห็นน้อยลงพอมันเริ่มอิ่มตัวแล้วก็จะเริ่มต้องหามุกอะไรใหม่ๆที่แบบทำให้เขาแบบทำให้เพจมันไปต่อได้ไม่ได้ไปซีเรียสว่าพอมันอิ่มตัวแล้วเราจะเลิกหรือว่าอะไรถ้าเกิดเรายังมีคนติดตามหรือว่ามีคนสนใจหรือว่ามันยังไปต่อได้แล้วก็ยังทำต่อเว็บเพจเสมือนว่าเป็นการสานฝันให้เป็นจริงได้ทางหนึ่งแต่การที่จะต่อยอดฝันให้อยู่ได้นานอันนี้ขึ้นอยู่กับการสร้างแรงบันดาลใจการปรับตัวของคนสร้างเว็บเพจเองหรืออาจจะต้องใช้ในเรื่องของสปอนเซอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยเหมือนกับบางเพจที่เริ่มจะมีโฆษณาแฝงเข้ามาสุดท้ายเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จผู้เสพต้องตัดสินด้วยตัวเองตามกันไปนะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายเพจนะครับที่เราแนะนำนะครับนี่ก็คือที่เมื่อกี้ได้พูดไปสั่งไปนะครับเรารักด่านตรวจครับยิ่งวันนี้วันเสาร์นะฮะเช็คเพจก่อนเลยเอาไปข้างนอกเลยไปกดไลค์กันก่อนนะครับผมติดตามกันได้ครับรวมถึงเมื่อกี้นี่ชอบมากรบกวนตัดต่อภาพนี้ให้หน่อยนะครับโอ้โหแต่ละคนที่ตัดต่อภาพมาปุ๊บผมก็เห็นภาพนึงที่เป็นกระแสดังในโลกโซเชียลเลยที่เป็นแบบคนบอกว่าอยากจับพระอาทิตย์อ่ะคุณเคยเห็นไหมที่แบบว่าเอามือเหมือนจับพระอาทิตย์ไว้อย่างนี้แล้วตัดต่อกันโอ้ยับเลยนะครับเละเทะไปหมดแต่เวลาดูพวกนี้นะบางทีแบบเราแค่เครียดเนี่ยไปนั่งเปิดดูเพจพวกนี้มันก็ช่วยเราแบบหายเครียดได้นะเวลาผมจะเอารูปพี่ไปลงแล้วบอกว่าใส่สูทให้ผมหน่อยเออก็ท่านะแคปจากหน้าจอรายการที่ไปนะใช่แล้วเลยครับโอเคช่วงหน้านะครับกับนี่เลยนะครับจะเป็นเรื่องราวนะครับของโมโมอิโร่ Cover C นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมาร่วมร้องเพลงกันกับวงร็อกชื่อดังครับอย่างวง Kiss ครับ